ครับอัปเดตแผนของ LO ในปีนี้นะครับหลังจากที่ได้คุยกับพี่จอยเรื่องรายละเอียดของการจัด DM session ที่พี่มิกจะมาช่วยในช่วย lead session แรกหรือว่าอาจจะเป็น session ที่2ด้วยเนี่ยก็สรุปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือ session ของ DM เนี่ยก็พี่มิกก็จะมา lead ในครั้งแรกซึ่งจะเริ่มได้ในเดือนพฤษภาก็พี่จอยก็จะไปหาเวลาที่พี่มิกจะมา lead session ได้พอได้เวลาเขาแล้วเนี่ยก็จะมาเซตวันอีกทีนึงแล้วก็คงจะเปิดให้ DM เขา sign in เข้ามาว่าจะมาเข้าเซสชันไหนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าจะเป็น require course ที่ทุกคน DM แล้วก็ AVP หรือเปล่าทุกคนต้องเข้าหรือเปล่านะครับก็ที่แพลนเอาไว้ก็คือเซสชันแรกเนี่ยมันจะเริ่มภายในเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาด้วยเป้าหมายก็คือว่าพี่มิกก็จะมาพูดแล้วก็มาชวนเขาคิดว่าทำไมเซสชันนี้มันถึงมีความต้องการเซสชันที่2ก็จะเป็นอยู่ในเดือนสิงหาแล้วก็กันยาก็จะเป็นการเริ่มให้สกิลหรือว่าความเข้าใจกับ DM แล้วก็ AVP เนี่ยว่าเมื่อเขากลับไปที่ Department เนี่ยเขาจะทำยังไงที่จะถามเพื่อให้น้องๆเขาว่าคิดต่อในการแก้ปัญหาหรือว่าคิดวางแผนงานต่างๆในงานปกติอย่างที่สองคือให้ความเข้าใจว่าเขาจะทำยังไงถึงจะสร้างวัฒนธรรมที่จะมีการแชร์ความรู้เกิดขึ้นในยูนิตของเขาก่อนแล้วอันที่สามก็คือให้ความเข้าใจว่าเขาจะจัด reflection ทำไมจัดยังไงแล้วก็จะเอาความรู้และข้อสรุปที่ได้จากการ reflection แต่ละครั้งเนี่ยไปวางแผนต่อเพื่อได้ใช้งานต่อไปได้ยังไงก็เซสชันที่2เนี่ยจะยังต้องวางแผนกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพี่มิกเขาไม่สามารถที่จะมาช่วย lead เซสชันที่2ได้ส่วนเซสชันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหลังจากเดือนพฤศจิกาก็จะให้โอกาสให้ DM ทุกคนเนี่ยมา reflect กันถึงประสบการณ์ที่เขาได้เอาความรู้ที่เขาได้ไปครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้ในยูนิตของตัวเองแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าใครใช้ได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงส่วนในรายละเอียด spreadsheet เนี่ยผมลงรายละเอียดไปแล้วว่าเป้าหมายของ DM กับ AVP เนี่ย session เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็โปรแกรมไอ session เนี้ยมันมีเป้าหมายเพื่อที่ achieve อะไรมัน connect กับstrategy ของบริษัทยังไงเมทริกเป็นยังไงก็ตามที่คุยกับพี่จอยเมื่อวานก็คือว่ามันจะมี pre questionnaire ก่อนเพื่อวัด baseline ของทุกคนที่มาเข้าเนี่ยว่าเขามีความเข้าใจใน3 key target ว่ายังไงก็คือ guiding question knowledge sharing แล้วก็reflection เนี่ยเขามีความเข้าใจเป็น baseline ว่ายังไงแล้วก็อยากจะให้เพิ่มก็คือว่าอย่างที่คุยกับติ๋วว่าอยากจะให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยเขียน impact map ของตัวเองว่าเขาแพลนว่าจะความรู้ที่ใช้เนี่ยไปทำอะไรและ indicator คืออะไรที่จะโชว์ว่าเขาจะเอาความรู้เนี้ยไปใช้ได้อย่างได้ผลแล้วก็การที่เขาไปใช้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของ department เขายังไงและเป้าหมายของบริษัทยังไงก็อันนี้เดี๋ยวก็จะดีไซน์ขึ้นมาที่ต้องการเนี่ยก็คือเทรนเนอร์ก็คือพี่มิกแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเซสชันที่พี่มิกจะเข้ามาช่วยได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องการสเต็ปที่ต้องทำเลยก็คือว่าก็พี่จอยก็จะกลับไปคุยกับพี่มิกเพื่อจะถามหาวันเวลาที่เขาสามารถมาช่วยได้แล้วก็จะเซตวันแล้วก็เวลาเลยเพื่อที่จะเปิดให้ DM เข้ามา sign inแล้วก็ยังต้องวางแผนต่อไปถ้าเกิดพี่มิกเขาไม่สามารถที่จะมาช่วยในเซสชันต่อไปได้เนี่ยก็ต้องวางแผนว่าเราต่อไปเซสชันหลังจากเซสชันที่1เนี่ยเซสชันที่2ที่3เนี่ยมันจะคอนดักยังไงแอคทิวิตี้จะเป็นยังไงและใครจะเป็นคนลีดแล้วก็
หาวิธีการวัดว่าจะวัดได้ยังไงว่าคนที่มาร่วมเนี่ยเขามีความมี progress ในการพัฒนาทักษะก็โดยสรุปก็เป็นอย่างนี้โดยที่ในเซสชันเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยก็กะว่าจะจบพร้อมกับExcellence Award โดยที่จะจบโดยมีการ discussion ของกลุ่มโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รายละเอียดโดยสรุปจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับ